แต่งประโยคภาษาอังกฤษได้แบบไม่รู้จบด้วยโครงสร้างง่ายๆ4แบบที่จะช่วยให้คุณพูดคล่องขึ้นทันทีลองนึกดูโครงสร้างที่ง่ายที่สุดอะคือกริยานะแล้วทำให้มันยาวขึ้นมีใจความมากขึ้นคุณใส่เสริมกริยานะครับอย่างเช่นขับรถอย่างปลอดภัยขับรถ drive อย่างปลอดภัย safe หรือ safely มาต่อกันเป็น drive safe หรือว่า drive safely ลองแต่งประโยคดิกลับบ้านดีๆนะครับกลับบ้านคือ get home คำนี้ก็ต้องเป็น safe get home safe จบพูดตามนี้ได้เข้าใจปะโอเคลองมาแต่งกันเพิ่มอีกนิดนึงนะครับลองบอกว่าพูดช้าๆหน่อยพูดช้าๆหน่อยพูด speak ช้าๆหน่อย slowly ต่อกันเป็น speak slowly ใส่ please เข้าไปข้างหน้า please speak slowly นี่คือวิธีง่ายที่สุดที่จะแต่งประโยคคำสั่งนะครับหรือว่าขอให้ใครทำอะไรให้กับเราคราวนี้ลองทำให้มันดูสมจริงมากขึ้นนะครับสมมติว่ามาเจอกันหลังเลิกงานเจอกันหลังเลิกงานแบบชวนนะใช้คำว่า let's เจอกันก็คือ catch up adverb ก็คือหลังเลิกงาน after work รวมประโยคครับ let's catch up after work let's catch up after work เข้าใจไหมคราวนี้ถ้าคุณจะทำให้มันมีประธานมีพระเอกเข้ามาในประโยคคุณใส่คนเข้าไปใครทำอะไรอย่างไรตัวอย่างเช่นผมทำงานทั้งวันผมก็ I ทำงานก็ work ใส่ adverb ของเวลาเข้าไปก็คือ all day ใส่เข้าไปอีกตัวนึง long I work all day long ถ้าเป็นกริยามันจะมีการเปลี่ยนรูปได้อย่างเช่นตอนนี้กำลังทำงานตลอดก็รู้ tense นิดหน่อยใส่เข้าไป I am working all day long เติมเข้าไปอีก adverb today การใช้ adverb จะช่วยให้คุณพูดได้กว้างขึ้นเพราะมันมีการยืดหยุ่นที่เยอะนึกออกไหมต่อไปครับพวกเขาเที่ยวตลอดเลยพวกเขาเที่ยวเยอะมากพวกเขาคืออะไร they เที่ยวคือ travel เยอะมากคือ a lot แต่งประโยคดิ they travel a lot นะครับสูตรนี้ง่ายเพราะอะไรเพราะมันใกล้เคียงภาษาไทยคราวนี้มาดูกันครับนอกจากการใช้ verb adverb นะครับแล้วใส่ประธานไปข้างหน้าแล้วเราสามารถพูดถึงความรู้สึกได้นะอย่างเช่นใครกริยาเชื่อมตามด้วยความรู้สึก she เชื่อมด้วย is tiredลองมาท่องด้วยกันก่อนโอเคตอบด้วยนะ1 2 3 I am you we they are he she it is อ่ะอีกรอบ I am you we they are he she it is อ่ะพร้อมนะคราวนี้บอกว่าพวกเขาสวยมาก they ตามด้วย are สวยมากก็คือมากก็คือ very ตามด้วย beautiful they are very beautifulลองแต่งประโยคกันอีกนะครับผมบอกว่าฉันเหนื่อยมากฉันตามด้วยกริยาเชื่อมตามด้วยความรู้สึกนะครับโอเค1 2 3ฉัน I รู้สึก am เหนื่อย tired ถ้าจะเหนื่อยมากก็เป็น very tired จะเป็นท่อนอย่างนี้นะลองแต่งดิฉันเหนื่อยมาก I am very tired ลองเติมเข้าไปอีกวันนี้ฉันเหนื่อยมากI am very tired adverb อีกตัวนึง today I am very tired today ลองแต่งอีกแบบนึงนะครับแบบ ing สมมุติอะไรบางอย่างมันน่ามหัศจรรย์น่ามหัศจรรย์ก็คือ amazing ลองแต่งดิ Bangkok amazing มีกริยาเชื่อมตรงกลางเชื่อมเข้าไปตรงนี้ Bangkok is amazing Bangkok is amazingสุดท้ายนะครับเราจะพูดถึงคำนามก็ได้อย่างเช่นบอกว่าผมเป็นครู I am a teacher ลองบอกความรู้สึกดิผมแฮปปี้ I am happy แล้วเราก็ใส่ส่วนขยายเข้าไปอย่างเช่นแฮปปี้ที่จะสอนคุณ I am happy to teach you Thank you very much for watching สวัสดีครับ